เรื่องนี้ฮะเป็นเรื่องที่ไปเจอในบ้านพี่สาวของเรานี่แหละนะฮะเหตุการณ์มันเป็นยังไงไปทำอะไรยังไงมาพี่มาเรามาเริ่มเล่ากันดูคือก็อย่างที่พี่เกิดไว้ตอนแรกก็คือมีโอกาสเข้าไปถ่ายรูปเพื่อที่จะทำการมีซื้อขายเช่าทีนี้เราต้องวันแรกที่เราเข้าไปก็คือเราไปเก็บทำความสะอาดเพื่อที่จะถ่ายตามจุดต่างๆของบ้านครับเราก็เริ่มถ่ายตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นไปจนถึงชั้นบนทีนี้น้องเจ้าของบ้านอ่ะเขาก็ขึ้นไปเก็บของก่อนพี่นี่แหละครับพอเขาขึ้นไปเก็บของแล้วพี่ก็ถ่ายชั้นล่างเสร็จพี่ก็แบกต้องตามขึ้นไปเพื่อที่ไปถ่ายห้องหนึ่งที่น้องเขากำลังเก็บของให้ในจังหวะที่พี่เดินขึ้นบันไดไปอ่ะตาขวาพี่เนี่ยเห็นว่ามีคนเดินออกจากอีกห้องเข้าไปอีกห้องหนึ่งครับซึ่งพี่ก็คิดว่าเป็นน้องเจ้าของบ้านแต่พอปรากฏว่าพี่เดินเข้าไปที่ห้องที่น้องเขาเตรียมของว่าให้เราถ่ายตรงจุดนี้ปรากฏว่าน้องเจ้าของบ้านเขาอยู่ในห้องนั้นอยู่มาซึ่งทีมงานมากันแค่3คนหมายความว่าจุดที่พี่เห็นใครบางคนกำลังเดินผ่านไปอีกห้องนึงเนี่ยคนที่เราคิดว่าเป็นคนนั้นเขาไม่ได้อยู่ในห้องนั้นแต่คนนี้เขาอยู่ในห้องที่เรากำลังอยู่ถูกป่ะใช่ครับพี่ก็เลยเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจไม่ได้บอกใครจนเราทำภารกิจเสร็จเราเริ่มถ่ายจนวันที่สองเราต้องกลับมาถ่ายเพราะว่าเรายังเก็บไม่หมดนะครับพอเราผมขึ้นไปถ่ายข้างบนเสร็จแล้วแฟนผมเนี่ยอยู่ชั้นล่างกับน้องสาวอีกคนหนึ่งจังหวะที่ผมเดินขึ้นข้างบนไปน้องแฟนผมอะเห็นว่ามีคนเดินขึ้นบันไดตามผมไปทั้งที่ทีมงานมากัน4คนแต่อยู่ชั้นล่างหมดมีผมขึ้นไปคนเดียวอวันที่3ก็ผ่านไปแฟนก็เก็บไว้ในใจเหมือนกันจนวันสุดท้ายที่เราจะปิดจ็อบกันแล้วเนี่ยเราเริ่มมาเก็บของแค่ห้องสุดท้ายคืออยู่ที่ชั้นล่างครับผมชั้นล่างมันจะเป็นห้องเป็นห้องลำลองคือเหมือนห้องพักของคนงานนะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็นห้องครัวน้องเขาตั้งตู้เย็นเอาวางไว้ตรงข้างริมซ้ายไอ้ริมขวาสุดมันจะมองเห็นเวลาคนเดินอ่ะจะมองเห็นเข้าไปอยู่ในตู้เย็นมีเข้าใจใช่ไหมครับผมพี่มันจะสะท้อนเวลาเราเดินเข้าใกล้ตู้เย็นเราก็จะเห็นเงาตัวเองในตู้เย็นแต่สิ่งที่แฟนที่เห็นคือมีคนเดินอยู่ในเงาตู้เย็นเดินออกมาเป็นผู้หญิงผมยุ่งๆใส่เสื้อสีขาวกระโปรงสีดำครับหน้าตาดุดุหน่อยแต่ว่าเขาเห็นแบบเดียวไงเขาก็เลยไม่แน่ใจจนวันที่เรามาพิตติ้งกันนี่แหละครับที่เราเอาเรื่องนี้มาคุยกันปรากฏว่าถึงได้รู้ว่าทุกคนน่ะเจอคนคนเดียวกันในบ้านหลังนี้เออในฝั่งของพี่โจก็เจอถูกป่ะพี่เจอแต่วันแรกเลยแฟนพี่โจก็เจอถูกป่ะใช่ครับแล้วมีพี่คนหนึ่งที่เป็นตากล้องเหมือนกันเขาก็เจอถูกป่ะใช่ครับแต่เขาไม่ค่อยได้ให้น้ำหนักมากมายกับเรื่องนี้ถูกป่ะใช่เออแล้วทีนี้การพูดคุยกันเนี่ยผมถามหน่อยว่าเห็นในส่วนของคนคนเดียวกันเป๊ะเลยไหมเพราะว่าน้องเจ้าของบ้านนะเป็นคนมาบอกว่าเขาเคยมาเข้าฝันเขาคนนี้เหรอใช่เออเขาแล้วเขาผูกคอตายบนคืนเฮ้ยใช่เหร
ใช่ซึ่งตรงกับที่ที่พี่เจอครั้งแรกคือประตู2จะไปประตูที่3คือเขาผูกตรงจุดนั้นพอดีแล้วทีนี้พี่โจได้มีโอกาสคุยเพิ่มเติมไหมหลังจากวันที่เรากินเลี้ยงกันพี่โจได้มีโอกาสคุยกับทางเจ้าของบ้านเพิ่มเติมไหมว่าเฮ้ยมันมีอะไรยังไงที่บ้านหลังนั้นหรืออะไรมากกว่านั้นไหมมีแต่ว่าเขาก็จะเจอเป็นแบบว่าเป็นเงาแวบๆมากกว่าก็คือแบบประตูเปิดเองอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เปิดเองแค่บานเดียวนะคือเปิดพร้อมกันสามบานเลยเขาเจอแบบฟิลโปรโตไกด์มากกว่าถูกไหมใช่ใช่แป๊บนึงพี่ผมไอนะฮะก็นะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องแปลกๆแล้วกันที่เกิดในบ้านแต่ประเด็นคือถ้ามันเป็นแค่เรื่องแปลกเฉยๆมันก็อาจจะแบบฟิลเฮ้ยข้าวของขยับประตูมันปิดเองหรือเป็นเงาแวบๆแต่นี่คือเห็นด้วยกันทั้งหมดกี่คนนะ3คนแล้วผมก็คิดว่ามันก็น่าจะมีตามที่เขาให้ข้อมูลไว้แหละแล้วแต่เราไม่ต้องไปลงรายละเอียดลึกซึ้งนะกับเกี่ยวกับที่บ้านหลังนี้นะฮะก็แล้วแบบนี้เนี่ยปัจจุบันพี่รู้ไหมว่าบ้านหลังนี้มีคนเข้าไปอยู่หรือยังมีแล้วครับใช่เหรอใช่บ้านหลังนี้ปัจจุบันคือมีคนเช่าอยู่แล้วหรอใช่ครับเฮ้ยขอให้เป็นแฟนรายการกูเถอะไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวจะได้มีเรื่องมาเล่าในรายการเพิ่มก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story